ภาพชีวิตของคุณเปเปอร์เรียกได้ว่าเมื่อก่อนเราก็เห็นข่าวบนจอทีวีอยู่บ่อยๆสำหรับด็อกเตอร์รัฐศาสตร์ชื่อเล่นเปเปอร์ปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิตอลซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีชื่อเสียงด้านวิชาการและการบริหารด้านไอทีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเคยเป็นนักร้องนักแสดงและนายแบบสายไทยจีนและเยอรมันมีชื่อเสียงจากการเป็นสมาชิกบอยแบนด์ UST เมื่อปีพ.ศ. 2537และจากการเป็นนักแสดงสังกัด EXACT ในเครือ GMM Grammyเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อดีตเคยเป็นผู้อำนวยการเว็บไซต์สนุกให้บริษัทสนุกออนไลน์ลิมิเต็ดจำกัดและผู้จัดการประจำประเทศไทยของบริษัทไลน์คอร์ปอเรชั่นหลังจากที่บ่มรักกันมานานหลายปีสำหรับอดีตนักร้องบอยแบนด์ชื่อดังแห่งยุค90เปเปอร์หรือเปเปอร์รัฐศาสตร์ที่ได้ถือฤกษ์งามยามดีจูงมือแฟนสาวนอกวงการครีมสุภากรเข้าสู่ประตูวิวาเป็นที่เรียบร้อยเปเปอร์เผยเรื่องสินสอดว่าสินสอดมีแหวนเงินสด5ล้านทองคำ50บาทที่ดิน4แปลงเครื่องเพชรมูลค่ารวมทั้งหมด39ล้านบาทเป็นเลขมงคลส่วนเรือนหอก็เป็นบ้านที่อยู่ในปัจจุบันมีต่อเติมให้เหมาะสมกับการขยายครอบครัวเราคุยกันก่อนว่าอยากจะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันพอทุกอย่างเรียบร้อยจะเริ่มมีลูกเวลาที่ได้อยู่กับเขาเรามีความสุขเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องการไปไหนทำอะไรก็ได้แค่ได้อยู่ด้วยกันก็มีความสุขแล้ว